แกเรื่องของฉันอะมันยาวนานทรมานสะสมมากเลยอะตอนนี้ฉันอยากจะร้องไห้อยู่แล้วอะแต่ฉันก็ต้องอดทนฉันอยู่กับเขาอะมา1ปีแล้วนะแกเขาก็ยังหางานทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่พยายามขวนขวายอะไรเลยตอนนี้เขาเล่นแต่เกมอะค่าใช้จ่ายอ่ะฉันจะต้องเป็นคนจ่ายไหนจะค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารรายรับก็ไม่ได้มีมากพอขนาดนั้นอ่ะแกทนอยู่ไปได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิหึแกก็ฉันรักเขาอ่ะฉันรักเขาอ่ะฉันรักเขาอ่ะแฟนฉันอ่ะชื่อแจ็คตอนที่ฉันจับได้นะเล่ามาฉันช็อกสุดๆเลยอ่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะเรียบร้อยน่ารักสะอาดมีระเบียบวินัยมากๆเลยวันนั้นน่ะเป็นวันเกิดแจ็คก็บอกฉันว่าเขาอ่ะไม่ว่างต้องนั่งเคลียร์งานอยู่ที่ห้องเขาฉันก็เลยตัดสินใจว่าฉันน่ะจะไปเซอร์ไพรส์เขาที่ห้องตกลงตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าใครอ่ะเซอร์ไพรส์ว่าใคร